ก็มาดูไงพวกแกทำอะไรชั่วๆกับบ้านที่คุณพ่อฉันสร้างมาบ้างโอ้ no เมื่อก่อนนะบ้านพ่อน้องแต่ตอนนี้เป็นบ้านเมียพี่แกจะจัดงานปาร์ตี้มั่วกามเขาโลเกียอะไรฉันไม่ว่าแต่ถ้าแกเอายาชั่วๆมาปล่อยในบ้านฉันฉันไม่ปล่อยแน่ทำไมจะทำอะไรพี่ก็จะแจ้งตำรวจมาจับแกไงเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆถ้าแจ้งตำรวจมาจับพี่สาวน้องพลอยก็จะซวยไปด้วยนะพูดแบบนี้แกเอายามาปล่อยที่นี่เหรอเปล่าเลยแค่จะบอกเฉยๆว่าจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆเพราะคนที่ซวยไม่ได้มีแค่พี่แต่พี่สาวน้องพลอยก็จะซวยไปด้วยเราได้คิดเหรอว่าที่แกจัดงานแบบเนี้ยไม่แค่ฉันคนเดียวที่เกลียดแกคนแถวนี้เขาก็รำคาญแกทั้งนั้นระวังตัวไว้ให้ดีล่ะ